Thank you.
ที่ผู้อาการิโก
โกเอหิปัสสิโกโอปัญญายิโกปัจจตังเวทิตาโควินโยอิทิสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะคะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะคะสังโฆญายะปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะคะสังโฆสามิทิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะคะสังโฆญาติตังจาตาริปุริสาโยคานิอัตตาปุริสาโภคาลาเอสาวะคะวะโตสาวะคะสังโฆอาโหนายโยภาโหนายโยทุกขินายโยอัญจาริกาลานิโยอนุตาลังวุญญาคิตังโลกัสสติสาวุธังตังกิเมฆะลัมโมทิตาโครสะเสนามารังนานาทิธัมมะวิธินาชิตาวะโมมินโตตังเตสะสะภะวันตุเตสยามังคะลานิมาลาทิเรกะมะพิโยสิตาสะภะระติงโครัมปานาราวะกะมะกะมะตะตะยะกะกันติสุทันตะมิทินาสิตาวะโมนินโตตันเตชะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานินนาราคิริงคะชะวะรังอะติอัตตะโพธัมมะวะคิจะกัมมะสะนิวะสุทานุนันตัมเมตัมโพเสกะปิทินาสิตาวะโมนินโตตันเตชะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิอิตาคะกัมมะติอัตตะสุตารุนันตังนาวันติโยกะปะทังคุณิมาลาวันตังอิทิปิสังคาตามโนสิตาวะโมเมนโตตันเตสะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิกัตวานะกัตโมตารังหิวะกะปิวิยาจินจายะทุทาวะจานังจานากายามัสสิสัมเตนะโสมะวิธินาสิตาวะโมนินโตทันเตสะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิสัจจังวิหายามะติสัจจกะวะทะเกตุมาทาปิโรปิตัมมะนังอะกิอันตะปุตังปัญญาปะทิปัชชาลิโตทิตาวะโมนินโตทันเตสะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิปานันทะปุจจคังวิพุตตังมะหิติปุตเตนะเถระปุจจเกนะธัมมังปะยันโตเยโตปะเตสวิธินาสิตาวะมุนินโตตันเตสะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิปะนะติติปุจจเกนะสุตตะธัมมังมังวิสุทธิสุทธิมิติปะกะปิตานังยานาคะเตนะมิตินาสิตาวะโมนินโตตันเตสะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิเอตัปปิพุทธัสสะยะมังคะลาอัตถะกะตะโยวาจาโนทีนาทีเนสะระเตมะตัมปิหิตวานะเนกะวิวิทานิจุปัตตะวะนิโมขังสุขังอาทิตมัยยานะโรสัพพัญโญนะโตหิตายะสัพพะปะนินังปุเรปะปะระมิสัพพะปะโตสัมโพธิโมกขมังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุตุเตชะยะมังคะลังสยันโตโพธิยะโมเลส
สัคคายานังนันทิวัตโนเอวันตาวันเมชโยโหติชายาสุชายามังคะเลอปาราจิตตาปัลลังเกสิเสปะทะวิโภคะเลอปิสิกิจัปปะโพตานังนัคคัปปะตุปะโมทะเตสุนะกะตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุหุติตังสุขะโนสุมะหุตโตจะสุยิตังพระมะจานิสุปะทะกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทะกินังปะทะกินังมโนกัมมังปะทิเตปะทะกินังปะทะกินังนิกัตตวนัลปันนันเตปะทะกิเนRoh Kam, Chalur Samadhi, Paranam Roh Kam. Amen.
ที่มีความสำคัญเรื่องความหมายถ้าเราไม่มีชีวิตเราไม่มีชีวิตเราก็ไม่ได้รู้จักสิ่งใดเราจะรู้จักการมีได้สั่งสอนกันเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อคุ้มกันเราก็ได้อยู่เราก็ได้มีชีวิตที่อยู่ในชีวิตที่ดีเองฟังธรรมฟังคำสอนเอาพระสมานของพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตมันใหม่นี่แต่ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วไม่ฟังอันนี้นี่ถือว่าถ้าฟังในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยเราควรจะเหลือเวลาไว้เพื่อต้นทุนเพื่อแสวงหาต้นทุนกำไรของชีวิตบ้างแต่ทั่วไปนั้นชีวิตจิตใจทั่วไปที่เราใช้อยู่ทุกวันก็แค่อะไรก็แค่ทำมาหากินเลี้ยงอัตภาพร่างกายทั้งนั้นแหละชีวิตของเราที่ผ่านในทุกวันอยู่ที่แบบนี้เรากลายนี่เห็นว่านะเลี้ยงไปเลี้ยงไปทำอย่างก็อย่างเราออกมาแก่ไปแก่ไปแต่แม่ก็มีหมดเหงาอันใดที่เคยมีตาที่เคยยันที่เลิกถามฝ้าถามฟ้าที่เคยได้ยินเจ้าตีเลิกมาเฝ้าทำไมถ้าได้ยินเนี้ยปวดหลังปวดแขนปวดนู้ปวดรั้วปวดปวดทั้งร่างกายทั้งที่เขากินทุกวันเลยนะกินอยู่ในยามนะอาหารการกินที่เท่าอันใดว่าดีอันใดว่าอร่อยเอาเรามากินน้องกินกินกินว่ากินว่าไงมาข้ามออกไปวัดออกไปเสี่ยงบอกมาข้ามบอกพระเจ้าบอกก่อนกินบอกนะแต่ว่าหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ากายห้องนี้ก็ว่างอะไรที่พระเจ้าของมังมันดูย่างดูยองย่างยืนอะไรก็มีอายุมีคนมีเกณฑ์มีกำหนดคนเกณฑ์ตั้งสามสิบปีสี่สิบปีห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบจะมีกำหนดเพียงแค่นั้นแต่ว่าเราต้องเหลือเวลาไว้กับชีวิตเราได้ทำบางตัวนี้เหมือนกับนักเรียนที่ทำกันบ้านเนี่ยเหลือเวลาไม่นานก็จะเอาเวลาไปเล่นหมดงานทุกวันนี้ถ้าการรู้การรู้ส่วนงานบ้านต้องทำแล้วถึงได้ให้ตำแหน่งได้วิชาได้ความรู้ทำการเรียนในห้องจะทำการบ้านทำการบ้านคือถือเวลาไว้ว่าเวลาที่เราไปใช้กับชีวิตตื่นเช้ามา12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงออกไปใช้เหลือพอชั่วโมง10นาที15นาทีนะโดยเฉพาะยิ่งการนั่งภาวนาเนี่ยออกพุทโธเนี่ยมันก็เมื่อย3นาที5นาทีนะหรือว่าแค่หายใจ9คำ10คำก็ได้ลองดูสิมันต้องยากนะต้องยากมันต้องเมื่อยแค่หายใจเข้าหายใจออกสัก10คำนี่ก็ยังดีเดี๋ยวพุทโธลองดูสิพุทโธได้ชีวิตชัดชื่นทำไมถึงพุทโธเพราะว่าพุทโธแปลว่ารู้พุทโธเนี่ยแปลว่ารู้ก็วันพุทโธเอาหูสักหนักไว้นะคือวันนี้เดียวโอ้จักมักเกยโอ้จักญาติโอ้จักพี่โอ้จักน้องโอ้จักพระโอ้จักเจ้าเนี่ยเพราะว่าพุทโธไงพุทโธในตัวเราเนี่ยโยมพระทาทั้งหลายในตัวเราเนี่ยมันมีพุทโธตลอดก็เรียกว่ากินกล้ากินกล้ากินนะกล้ากินที่ในตัวเราเวลาสวดมนต์เวลาซื้อเสื้อตากดีพอจะตากเพี้ยนกล้ากินมันก็ตากเพี้ยนเข้าตัวเนี่ยกล้ากินจริงตัวนี้แหละจริงตัวนี้แหละคือตัวกล้าตัวเราเนี่ยคือพุทโธนั่นคือพุทโธจะโยนกระถางก็อย่างนั้นจะรับจะนอนพุทโธสามกรรมเจ็ดกรรมนี่เป็นยังไงกันเนี่ยเอาลองสาระเวลาดูคนจะโกรธหัวนอนหรือว่านอนไปแล้วนะถ้าใจแม่งกวิน
สามกรรมก็ยังดีเจ็ดกรรมก็ยังดีลองโยมผูกคอโยมทำเอาว่ามันจะได้ไหมมันจะได้ผลดีไหมมันได้สติขึ้นมาไหมชีวิตเราจะแจ่มชื่นเบิกบานขึ้นมาไหมเวลาจิตใจเขาโยกๆนะใจบริบูรณ์เหมือนนั้นใจสบายเจ็บหัวมันดีเจ็บท้องมันดีเป็นเมื่อยเป็นไข้เป็นยังไงโยมนอกจากนอนแค่ปวดโอ้สาบกรรมเจ็บกรรมมาหายเลยนะเจ็บหัวหายเจ็บเยื่อหายเจ็บหลังก็หายเจ็บเหนียวก็หายเจ็บท้องก็หายนะถ้าหายว่าหมอถ้าหายก็ห้องผู้ไปนะห้องผู้ไปมาแล้วเอาเงินไปจองนั่นตัวนี้รอให้บริการเจ้าเรือพุทโธทำไมพุทโธถึงกลางเป็นย้อมเป็นใจสั่งวางไว้ในการทำได้นะพุทโธเองนะเนี่ยเอาจิตใจเอาจอพุทโธโยมว่าอะไรเนี่ยตามกรรมเจ็บกรรมหรือว่าเอาเก่ามาอยู่มองก็ได้เนอะเอาเก่ามาอยู่มองก็ได้เอาที่หลอกก็ได้เอาตามนี่ผมนะพุทโธสามไม่ดีดีเพราะว่าในชีวิตเราได้ยังจำได้เพราะว่าใหม่ด้วยเพราะว่าใหม่เริ่มใหม่เรื่อยนี่จำได้โอ้ฝ่าไปอายุห้าสิบเก้าโอ้ฝ่าไปพบตัวยังรอดเกินไปว่าถ้าว่าใหม่นะว่าใหม่ถ้าว่าอายุได้อายุเก้าขวบสิบขวบทั้งว่าพบหรือว่าที่รอดไปนั่นถามได้นะนี่จะเป็นบุญที่สูงก็Thank you.
เป็นอาจารย์น่าทันทีนี้อาจารย์นี่มาเลยนั่งไปรับฟังเต็มรักษาตนให้พ้นจากทุกข์
พอดูแล้ว200แล้วครับจำที่พอดูตรงนี้เดี๋ยวนี้ยังดอกโอเคโอเคโอเคใช่ไหม200มาฮะยิ้วใครคือตุ้งกันมันต้องตีแล้วนี่เอาไว้ตีนี่ก่อนดีก่อนตีแล้วแม่สิงหันไม่ได้เอามาตีเดียวมาตีแค่ยี่แรงเนาะเออแรงขึ้นมาเนาะแรงว่าแล้วเมื่อไหร่